ขำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักครั้งซื้อกันได้อิ่มกันโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมในช่องประธานสตรีมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มากันการดูเกมอีกแล้วท่านผู้ชมครับนะหลังจากที่ผมได้พูดถึงการดูว่ามันจะดูดยังไงจังหวะที่มันจะดูดเนี่ยมันคนเป็นมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะคือคุณลืมอธิบายไปช็อตนึงนะครับถ้าใครมาดูคลิปนี้ต่อก็จะอธิบายให้ตรงนี้เลยกันท่านผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมกันก็ต้องบอกกันเลยว่ามันจะมีจังหวะที่ที่เราเล่นเบ็ดอันนี้ผมเคยอธิบายไปหลายคลิปแล้วแต่ว่าจะอธิบายให้อีกเผื่อคุณไม่ได้ดูคลิปนั้นนะครับก็เบ็ด10นะครับเบ็ด10เนี่ยถ้าคุณเล่นแล้วคุณเล่นไปสักประมาณ50หมุนเนี่ยสมมติได้ตีไปเลย500แล้วคุณเล่นอยู่เบ็ด10 50หมุนเบ็ด10 50หมุนแล้วก็ภายใน10หมุนเนี่ยหรือว่าจังหวะไหนก็ได้ถ้ามันแตกมาหรือว่าประมาณแตกประมาณ5ครั้งคุณจับจังหวะเลย5ครั้ง5ครั้งเนี่ยถ้ามันแตกต่อเนื่องกันโดยที่แตกน้อยกว่าเบ็ด10ที่คุณเล่นเนี่ยมันแตกอยู่ประมาณ9บาท8บาท7บาทอะไรเงี้ยแตกให้คุณแค่นั้นอ่ะคือคิดได้เลยว่าอ่ะเกมแม่งเริ่มดรอปละเกมไม่มาดีแน่นอนนะณตอนนั้นนะครับแต่ก็จะอาจจะมีแบบดอกนึงที่มันปนเปื้อมาดอกนึงนี่แบบภายในก่อนที่มันจะครบ10หมุนนะภายในก่อนที่จะถึง10ครั้งอ่ะ10ครั้งเนี่ยคือถ้ามันคุณหมุน50ออโต้50ใช่ไหมแล้ว10ครั้งถ้าคุณจะนับแค่10ครั้งแล้วใน10ครั้งที่มันแตกหรือว่ามีการแตกขึ้นมาแล้วให้คุณอยู่แค่ประมาณรอบแรก9บาทรอบ2 8 บาทรอบ3 9บาทรอบ4 7บาทอะไรเงี้ยภายใน10ครั้งมันไม่ถึง10มันไม่เกินมันแตกให้คุณไม่เกิน10บาทสักครั้งเดียวเลยเนี่ยอันนั้นคือชัดเลยว่าคุณควรเปลี่ยนเกมแล้วคุณควรเลิกเล่นเกมนี้เด็ดขาดเลยนะครับหรือว่าภายใน10ครั้งเนี่ยถ้าคุณนับอยู่ตอนนี้อ่ะครั้งแบบ5ครั้งละแม่งจ่ายน้อยกว่าเบ็ดที่กูเล่นอีกอ่ะอันนี้คือเราเริ่มคิดได้ละแต่ว่าครั้งที่6เนี่ยแม่งดันมาจ่ายแบบ20 30อะไรเงี้ยอ่ะคุณก็ต้องเริ่มนับหลังจากที่มันแตกหนักๆไปรอบนึงอ่ะพอแบบรอบนี้มาแตกรอบที่6คุณแตก20อ่ะจากที่คุณเล่นเบ็ด10นะแล้วมันให้คุณ20อันนี้คือคุณตัดตรงนี้ปุ๊บแล้วคุณมาเริ่มรอบที่ไอ้หลังจากที่มันแตก20ให้คุณ20อ่ะคุณก็มาเริ่มนับหลังจากนั้นอีกใหม่อีก10ครั้งนะครับอีก10ครั้งถ้ามันครบ10ครั้งแล้วคุณไม่ได้เลยแม้แต่จะได้กำไรน่ะคือชัดเลยว่าคุณอ่ะควรเลิกเล่นเกมนั้นนะครับนะดูง่ายๆเข้าใจง่ายที่ผมอธิบายไปนะครับคือกูอยากไม่รู้ว่าเข้าใจกันหรือเปล่าแต่ผมพยายามอธิบายให้เข้าใจนะมาเดี๋ยวเล่นเกมนี้กันต่อท่านผู้ชมครับมาเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเกมนี้แม่งมีซื้อวิสปินเนี่ยมีวิธีการดูไหมถามว่ามีไหมมีนะครับดูยังไงนะครับเปิดมาเลยถ้าคุณอยากคุณเป็นคนที่ชอบซื้อวิสปินนะอันนี้พูดในมุมมองของคนที่ชอบซื้อวิสปินนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูนะครับว่ายังไงรอบแรกเนี่ยเท่าที่ผมเจอมาเนี่ยรอบแรกจะเป็นรอบที่แตกดีมากสำหรับการซื้อวิสปินนะครับนะแต่ก็ไม่เชิงไม่ใช่นะแต่ตอนนี้ผมเล่นในช่วงเวลาบอลทามเนี่ยดูดิว่าจะดีไหมนะครับเพราะตอนนี้บอลทามยังไม่หมดเลยนะบอลทามมายาวมากท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่าจะมาดีหรือเปล่าหรือยังไงท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอดูด้วยกันครับนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรอบแรกเนี่ยการซื้อฟิสปินเนี่ยรอบแรกเนี่ยเป็นรอบที่แบบว่าเกมแม่งจ่ายอะนะถ้าเป็นแต่ก่อนนี่คือผมมั่นใจได้เลยว่าพูดได้ร้อยเต็มปากเต็มคำเลยว่ารอบแรกเกมจ่ายแน่นอนนะครับรอบแรกไม่ว่าจะซื้อเบ็ดอะไรเกมจ่ายแน่นอนนะครับไม่มันแล้วแต่ครั้งว่ามันจะจ่ายน้อยจ่ายมากแต่คุณจะไม่มีค้างขาดทุนแน่นอนในการซื้อฟิสปินรอบแรกนะครับณตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าตอนนี้บางครั้งแม่งก็โอ้โหไม่ได้เลยบางครั้งก็ได้บางครั้งก็แบบบางครั้งก็เท่าทุนมั่งบางครั้งก็เยอะกว่านิดนึงที่เราซื้อไป50ได้มา60อะไรเงี้ยก็เห็นไหมมันจะแตกต่างกันแต่ผมมันถ้าเป็นแต่ก่อนนะผมจะพูดในใจปากในคาเลยว่ารอบแรกแม่งแตกแน่นอนนะแต่ตอนนั้นคือไม่ได้ออกมาพูดมาสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเงี้ยเพราะตอนไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่ได้กูมั่นใจมากเลยอะใครจะเถียงกูถึงคือยังไงก็แล้วแต่นะเห็นไหมได้มา55บาทเห็นไหมรอบแรกเนี่ยเป็นรอบที่แบบว่าเรามีโอกาสที่จะได้เยอะมากท่านผู้ชมครับเรามีโอกาสที่จะได้เยอะมากอันนี้ย้ําเลยนะว่ารอบแรกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้มากนะครับแต่คุณก็อย่าไปผงผางไปซื้อเยอะนะครับเพราะว่ารอบแรกเนี่ยถ้าคุณเล่นทุ่มหมดตัวแล้วซื้อหมดตัวเนี่ยน่ะคือโอกาสที่เขาจะดูดคุณได้เลยนะครับนะเอาง่ายๆเหมือนแบบว่าคุณอย่าเผลอให้เขาก็จะไม่เผลอให้คุณนะถ้าคุณเผลอแบบเผลอไปทุ่มหมดตัวปุ๊บนั่นแหละคือโอกาสที่เขาจะฮุบคุณเลยนะคือเหมือนการแข่งขันการทำธุรกิจอะถ้าคุณล้มปุ๊บเขาแม่งรอเหยียบคุณอยู่แล้วนะเขาไม่ให้คุณขึ้นสูงเขาแน่นอนเขาไม่ให้คุณยอมเป็นตัวแข่งเขาแน่นอนนะครับก็เขาจะตัดออกไปเลย
นะดีกว่าให้มันมีตัวแข่งเกะกะอะไรเงี้ยท่านผู้ชมนะอันนี้คืออธิบายเข้าใจแบบง่ายๆนะครับอ่ะเห็นไหมอ่ะเนี่ยรอบแรกนะเราได้กำไรมา5บาทใช่ไหม5บาท60ตังค์นะครับถือว่าได้กำไรแล้วรอบแรกอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะแบบนี้เนี่ยเฮ้ยแล้วควรทำยังไงต่อนะฮะเอาจริงแบบนี้อันนี้เป็นผมพูดถึงในมุมมองคนซื้อเป็นสปินนะแบบนี้ถือว่าโอเคนะจริงๆมันก็ได้นะยิ่งเราเล่นในช่วงเวลาบอสไทม์เนี่ยมันก็จะทำให้เรามั่นใจมากขึ้นว่าเออเรามีโอกาสได้แน่นอนนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสเสียไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสเสียนะครับมันมีโอกาสเสียเหมือนกันนะครับอ่ะแบบนี้เราควรแบบยังไงดียังไม่ต้องทบเบ็ดครับยังไม่ต้องทบเบ็ดนะฮะบอกเลยว่าถ้าซื้อรอบแรกปุ๊บอ่ะโอเคได้กำไรนะได้กำไรมานิดหน่อยนะถึงไม่มากแต่ได้กำไรแต่เรายังไม่ต้องทบเบ็ดนะให้ซื้อย้ำเบ็ดเดิมอีกรอบนึงนะให้ซื้อย้ำเบ็ดเดิมอีกรอบนึงนะฮะท่านผู้ชมครับนี่แหละเป็นการดูที่แท้ทรูนะครับซื้อไปก่อนย้ำอีกรอบนึงนะฮะดูว่ารอบ2เนี่ยจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งบอกเลยว่าเกมที่ซื้อฟิสปินเนี่ยเป็นเกมที่แม่งดูง่ายเหี้ยๆเลยเป็นเกมที่แบบว่าดูง่ายกว่าเกมที่แม่งไม่มีซื้อฟิสปินอ่ะเกมที่ไม่มีซื้อฟิสปินอ่ะเป็นเกมที่แบบเออแม่งดูยากนะมันดูยากแล้วมันแบบเดาใจยากอ่ะแต่ว่าเกมที่มีซื้อฟิสปินเนี่ยแม่งเดาใจง่ายมากท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนะรอบนี้อ่ะรอดูจับตาดูฮะ เห็นไหมฮะเห็นความแตกต่างอะไรจากรอบแรกไหมท่านผู้ชมเห็นความแตกต่างอะไรจากรอบแรกไหมหนึ่งหมุนสุดท้ายว่าไงอ่ะได้มาแล้วคอมโบไหมแล้วคอมโบไหมจบที่4บาทแบบนี้ถามว่าควรเล่นต่อไหมท่านผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมว่าควรเล่นต่อไหมถ้าเจออย่างเงี้ยควรเล่นต่อไหมใช่ครับคุณไม่ควรเล่นต่อนะฮะนะคือถ้าเอาที่ผมจะพูดให้ฟังนะคือตอนนี้คือถ้าเราซื้อรอบแรกเราได้แล้วได้กำไรมากเราซื้อเบ็ด50อ่ะเราซื้อเบ็ด1 50บาทเราซื้อ50บาทแล้วได้มากกว่า50บาทเนี่ยซื้อรอบแรกนะอันนี้คือรอบแรกนะถ้าเราได้อย่างนั้นคือดีแล้วรอบ2เรายังได้มากกว่า50บาทอีกแสดงว่าคุณสามารถปรับเบ็ดและเล่นได้ต่อนะฮะแต่เอาจริงๆให้เอาชัวร์ๆคุณซื้อทั้ง3รอบหรือไม่คุณซื้อจนกว่าคุณจะคุณซื้อประมาณให้มันเกิน3รอบอะแล้วสมมติว่าคุณยัง3รอบเนี่ยคุณยังแตกยังได้อยู่นะฮะบอกเลยว่าคุณอย่าเพิ่งปรับเบ็ดอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคุณจะปรับเบ็ดถ้าคุณจะปรับเบ็ดแล้วไปซื้อเบ็ดสูงๆเนี่ยผมแนะนำให้คุณเนี่ยต้องเจอรอบที่แม่งเสียก่อนรอบที่แม่งแบบไม่แตกรอบนึงอ่ะแล้วคุณจะสามารถปรับเบ็ดรอบนั้นแล้วไปซื้อเบ็ดไปซื้อฟิตปินเบ็ดสูงๆได้อย่างนั้นจะโอเคมากเพราะว่ามันกินคุณไปแล้วรอบนี้แล้วรอบต่อไปเดี๋ยวคุณปรับเบ็ดละแสดงว่ามันต้องรีใหม่แล้วเหมือนรอบนั้นอ่ะคุณมีโอกาสที่ได้สูงกว่าเดิมนะครับเข้าใจไหมอันนี้งงแน่นอนผมคิดว่าหลายคนไม่งงแน่นอนนะฮะแต่ผมคิดว่าถ้าใครเล่นบ่อยๆจะเข้าใจนะฮะก็คือรอบแรกเนี่ยกูไม่ปั่นอะไรเฮียกูจะอธิบายให้ฟังรอบแรกเนี่ยรอบแรกได้รอบ2ได้เบ็ดเดิมนะเบ็ดเดิมนะสมมติเบ็ด1 50บาทรอบแรกได้เบ็ด1 50บาทรอบ2ได้มากกว่า50 2รอบละแล้วเรามีความคิดที่อยากจะปรับเบ็ดขึ้นไปอ่ะรอบ3เนี่ยต้องดูดิว่ารอบ3เนี่ยดูดิว่าเฮ้ยแม่งได้มากกว่า50มั้ยถ้ายังได้มากกว่า50อยู่ก็ต้องย้ำเบ็ดเดิมย้ำเบ็ดเดิมแล้วดูว่ารอบ4น่ะยังได้มากกว่ามั้ยถ้ารอบ4อ่ะดรอปละได้ประมาณ30บาท40บาทเฮ้ยโอเคเราสามารถปรับเบ็ดสามารถปรับเบ็ดแล้วซื้อเบ็ดสูงได้นั่นแหละคือวิธีการใช้แนวทางในการเล่นมันก็เป็นเทคนิคอย่างนึงที่สามารถแบบหลบหลีกนะฮะหลบหลีกหลอกเป็นสการสับขาหลอกได้อย่างนึงท่านผู้ชมนะเอาจริงถามว่าใช้ได้จริงไหมก็ใช้ได้จริงท่านผู้ชมใช้ได้จริงนะครับแต่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนไหมนี่ผมก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดไปทุกครั้งเนี่ยผมมันเอาสิ่งที่ผมเจอมาหลายๆครั้งบ่อยๆครั้งจนสามารถจับใจความได้ว่าเฮ้ยเราเจอบ่อยแล้วนะอันนี้แล้วมันไม่แล้วมันเหมือนกันแบบนี้หลายครั้งแล้วนะผมก็เลยเอามาพูดให้เพราะว่ามันอาจจะใช้ได้จริงกับบางคนนะท่านผู้ชมนะบางคนนะไม่ใช่ว่ามึงไปเล่นมาแล้วแบบไม่ตรงข้ามกับที่กูพูดอ่ะย้อนแย้งกันละอันนี้ก็จะมาหาว่ากูโกหกละนะก็ต้องบอกก่อนว่ามันก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะท่านผู้ชมต้องพูดเลยแล้วว่ามันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนนะมันอาจจะใช้ได้กับแบบบางคนเท่านั้นถามว่าถ้าจะหาว่าผมเนี่ยพูดไปเนี่ยเผื่อแบบพูดให้คนที่เขาเล่นแล้วได้ฟุกแล้วทำฟุกแล้วเป็นแบบที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าคือแบบผมที่ผมพูดไปเนี่ยคือผมพูดจากที่กูเจอเข้าใจไหมที่กูเจอและกูเจอบ่อยและกูเจอบ่อยแล้วกูจับใจความได้ว่าเนี่ยมันใช่นะมันหลายครั้งละกูสามารถผมก็เลยโอเคมั่นใจที่จะสามารถพูดได้ว่าโอเคตรงเนี้ยผมเจอบ่อยแล้วผมมั่นใจว่ามัน
มันต้องใช้ได้กับคนอื่นแน่นอนนะครับมันต้องใช้ได้กับคนอื่นอ่ะคือถ้าเป็นเกิดกับกูได้ทำไมคนอื่นจะเกิดไม่ได้อ่ะถูกไหมเนี่ยเอาจริงเนี่ยรอบนี้ผมสามารถปรับเบ็ดสูงๆแล้วไปซื้อเบ็ดอื่นได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมแต่จริงอยากให้มั่นใจก่อนว่าเกมแม่งมาดีหรือเปล่านะคือความมั่นใจเนี่ยมันต้องเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคือถ้าเรารอบแรกปุ๊บเราเอ้ยเราเสียปุ๊บรอบแรกปุ๊บรอบ2ไม่ได้ละรอบ2แล้วเรามาปรับเบ็ดปุ๊บปึ้งอะไรเงี้ยมันถามว่ามันมีโอกาสที่จะได้ไหมมีครับมีโอกาสที่ได้แน่นอนครับนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่ามีความเสี่ยงอย่างแน่นอนมันเสี่ยงที่คุณจะได้ก็เป็นไปได้มันเสี่ยงที่คุณจะเสียก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยถ้าผมย้ำเนี่ยผมมีโอกาสที่จะได้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้แหละนะครับอะไรผมจะเอาอะไรอธิบายมันก็ไม่ได้นี่เป็นแนวทางที่ผมแค่พูดให้ฟังแล้วก็เผื่อแบบบางคนไม่มีแนวทางจริงแบบควรทำไงดีควรเริ่มไงดีอะไรเงี้ยนะก็ใช้แนวทางที่ผมอันนี้ได้นะสำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะใครที่ไม่เคยเล่นก็อย่าไปลองเลยเฮียนะเดี๋ยวเดือดร้อนแม่งเสียมามันเดือดร้อนกูอีกเฮียมันบ่นกูอีกไอสัตว์นะคือจริงถ้าใครแบบไม่เล่นแล้วร้อนตังอะไรเงี้ยอย่าเลยนะยิ่งใครแม่งเงินแล้วร้อนนะยิ่งร้อนตังเนี่ยอันนี้ต้องใช้คำว่าเงินร้อนเลยถ้าร้อนตังนี่เงินร้อนแล้วนะร้อนตังนี่เงินร้อนละนะคือร้อนตังนี่เงินร้อนยังไงนะครับมันร้อนแน่นอนนะครับผมเวลาร้อนตังเนี่ยเฮ้ยเราจะยอมทุ่มทุกอย่างเพื่อจะได้แม่งกลับมาเข้าใจไหมเราร้อนตังอยู่จิตของเราเนี่ยกำลังแบบว่าไอ้ที่กูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้จิตของเรามันสั่งอย่างนี้ตลอดว่ากูต้องได้กูต้องได้กูต้องได้ใช่ไหมพอทีเนี้ยเราไปเล่นแล้วกลับไม่ได้กลับเสียแล้วจิตเรามันจะสั่งต่อว่าเราต้องเอาคืนเราต้องเอาคืนพอเอาคืนรอบสองแม่งได้อะรอบสองแม่งได้ปุ๊บได้ใจได้ใจแล้วไงต่อได้ใจแล้วก็เสียดิได้ใจแล้วเสียแน่นอนนะครับถ้าได้ใจโลภเสียแน่นอนนะครับยังไงก็คุณได้ไปคุณได้คุณลงหมื่นคุณได้ 50,000 คุณเสียแสนคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคุณกำลังจะเป็นแบบนั้นถ้าคุณร้อนเงินนะฮะอันนี้เลยคือเป็นอะไรที่ต้องเตือนกันด้วยท่านผู้ชมนะต้องฝากเตือนกันด้วยนะผมเป็นห่วงนะเอาจริงคือกูไม่อยากให้มึงคิดมากอ่ะคืออยากให้เล่นเพื่อความบันเทิงความสนุกเล่นแล้วสนุกสนานเล่นแล้วแบบไม่ต้องไปเครียดเล่นแล้วแบบว่าเฮียแม่งเฮ้ยเล่นเกินตัวมันไม่ดีนะครับมันจะทำให้เดือดร้อนกับคนรอบข้างนะยิ่งคุณมีครอบครัวหรืออะไรเงี้ยมันโอ้โหอันนี้หนักเลยนะอันนี้หนักเลยนะบางคนเลิกไม่ได้เนี่ยถึงกับแบบนะแต่บางคนเนี่ยไอ้เหี้ยกูเจอนะไอ้บางคนนี่แม่งกูเห็นเลยแบบอาการมึงนี่โอ้โหได้ที่เลยนะอาการมึงเนี่ยมึงเล่นตัวไหนมาไม่รู้แหละกูน่าจะหนักอยู่แหละนะผมคิดว่าน่าจะหนักนะไอ้นั่นน่ะที่ผมเห็นเนี่ยโอ้โหเหี้ยไม่อยากจะพูดเลยนะถ้ามึงดูคลิปกูอยู่ก็มึงก็ควรรู้ตัวนะว่ามึงควรเบาสิ่งที่มันผิดกฎหมายได้ปะนะมึงควรเบาได้แล้วนะคือจริงๆแล้วอ่ะถามอะไรดีอ่ะช่างแม่งเหอะท่านผู้ชมนะเอาเป็นว่าใครอยากรู้อะไรทักมาสอบถามดีกว่าผมอยากพิมพ์ดีกว่าถ้าผมพิมพ์เนี่ยผมจะรู้สึกว่าอธิบายเข้าใจกว่านะครับถ้าผมพูดเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะแบบคัดค้านกับอะไรสักอย่างไหมอาจจะเป็นคนอธิบายแบบไม่ค่อยจะเข้าใจอ่ะเป็นคนอธิบายแล้วให้คนอื่นเข้าใจยากมากนะเวลาแบบคือกูเข้าใจยากเหมือนกันนะแต่ถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจนะเวลาคนอื่นอธิบายอะไรผมเนี่ยผมจะเข้าใจไหมเข้าใจนะแต่จะอธิบเข้าใจยากมาก นะถ้ามันเป็นอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยผมจะเข้าใจยากมากแต่ถามว่าเข้าใจไม่เข้าใจเว้ยแต่ก็จะเหมือนจะทำทรงแบบไอ้เหี้ยไม่เข้าใจแต่กูเข้าใจนะกูเข้าใจที่มึงพูดแบบกูเข้าใจแต่กูแค่ทำหน้าทำตาแบบเหมือนจะไม่เข้าใจแค่นั้นแหละโอเคเจอคลิปหน้าทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม